จังหวัดตากกำหนดฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์ราชการจังหวัดตามแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติค่ะที่ห้องประชุมตักสินมหาราชนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงศูนย์ราชการจังหวัดตากโดยมีนายบุญยิ่งคุ้มสุพรรณหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากพร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริงที่ประชุมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนสถานการณ์ต่างๆเมื่อเกิดอัคคีภัยทั้งในด้านแผนการฝึกกำหนดต้องมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานใดบ้างอาทิดับเพลิงตำรวจหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพรวมถึงประสานงานการอพยพตามแผนของแต่ละหน่วยงานทำอย่างไรจุดรวมพลการเข้าระงับเหตุการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการกั้นเขตอันตรายการจราจรไปจนถึงขั้นตอนเพลิงสงบซึ่งกำหนดให้มีการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันที่23มีนาคมนี้ทั้งนี้การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงศูนย์ราชการจังหวัดตากเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติโดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อมแผนร่วมประจำปีโดยถือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2554กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยพุทธศักราช2555และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2543มาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้